ากให้คุณจึงคุณพูดยืนยันว่าลูกเรากี่เดือน6 เดือนเพิ่ง6 เดือนครับหนูแต่ว่าใครก็บอกว่าเด็กเด็กขวบใช่เด็กขวบแบบว่าเหมือนจะสบายสบายเป้ไปโรงเรียนแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความที่เขาแบบเด็กผมเยอะแล้วแบบเหมือนตัดเป็นทรงผู้ใหญ่ทรงแบบทรงเด็กโตอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีบุญมากเลยที่ลูกเลี้ยงง่ายโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอให้มีบุญต่อไปเรื่อยจริงๆเขาเลี้ยงง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอจุ๋ยในคลิปที่เห็นจริงไม่แต่ว่าในความเลี้ยงง่ายมันก็มีความเหนื่อยที่เราจะต้องรับมือกับเด็กนะคะมันก็แบบโอ้โหไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะเขาก็ยังเป็นวัยที่ก็ตามวัยมันก็จะมีความเหนื่อยที่พ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเขาถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไหมหลายๆคนที่มีลูกวัยเนี้ยมาก่อนนะคะเขาก็บอกว่านี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะนี่เลี้ยงง่ายคือแบบจริงหรอโอ้ยโชคดีเราก็จะบอกคุณพ่อตลอดว่าเอ้ยลูกเราเลี้ยงง่ายนะอะไรโชคดีกว่านั้นคือได้คุณพ่อที่เป็นมือการเป็นงานการดูแลลูกอันนี้ต้องให้เครดิตเขาจริงๆคือมันจะมีภาวะแม่ที่จะเป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือหนูไม่มีภาวะนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเขาอะรับความเหนื่อยอยู่ไปเหมือนแบบ 50% แล้วก็ช่วยอยู่ทุกอย่างตั้งแต่แบบลูกเกิดนะคะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เขาก็ทำเป็นทุกอย่างนั้นสิ่งที่ทุกทำเนี่ยมันเลยทำให้เราเหมือนเบาทั้งกายและใจมันก็เลยไม่มีภาวะที่แบบไม่ท้อซึมเศร้าเลยผมของพี่เจหน่อยอ่ะเป็นที่หามากว่าผมดอกดำอะไรขนาดนี้ตัดไปกี่รอบแล้ว2 รอบตอนนี้ต้องเดือนละครั้งแล้วค่ะก็คือเหมือนเด็กโตเลยอ่ะแปลกใจไหมว่าทำไมผมลูกเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาดีกับตอนเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมคือหนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผมเยอะตอนเด็กๆเหมือนดูรูปก็จะเป็นผมประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการกินการบำรุงโภชนาการด้วยค่ะอะไรที่บอกว่ากินแล้วลูกจะเหมือนแบบผมเยอะอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกงาดำหรือพวกอาหารที่พวกข้าวหมูอะไรเงี้ยเราพยายามกินทุกอย่างไข่ปลาผลไม้ผักอะไรเงี้ยก็คือกินในช่วงที่ท้องทุกอย่างแล้วก็สวดมนต์ค่ะต่อการสวดมนต์สวดมนต์ขอให้คิวเข้มดอกอะไรเงี้ยเราได้ตังค์นะใจอย่างไรคือตกใจเหมือนกันที่แบบตอนแรกคลอดมาแล้วพยาบาลได้ยินคือคุณหมอคุณมารแพทย์พูดว่าผมน้องเยอะมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออะไรเงี้ยพี่พยาบาลพูดว่าผมเยอะมากเลยแต่จริงเป็นคุณหมอพูดว่าคุณหมอเขากำลังตรวจอยู่นะคะแล้วก็ช็อตที่ถ่ายช็อตแรกอ่ะคิ้วมาเลยคือแบบโล่งใจอะไรเงี้ยว่าแบบสิ่งที่เราแบบอยากให้เขาเป็นหรืออะไรเงี้ยคือเขาเอามาหมดแต่ถึงเขาจะไม่เอามาหนูก็โอเคนะแต่แค่แบบว่าก็สวดมนต์อยากให้เขาได้อะไรดีๆไม่ต้องพึ่งดอกอัญชันแล้วเอาจริงๆว่าปลูกไว้พอคิ้วมาก็คือถอนทิ้งคุณพ่อมันลบคุณถอนคุณพ่อหรือคุณแม่ครับให้คุณลุงที่บ้านถอนไปจริงๆเรื่องโภชนาการของน้องเนี่ยอยู่ในคนจัดการหมดเลยต้องดูว่าต้องกินอะไรจุ๋ยก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตถามคุณหมอแล้วก็ถามเพื่อนที่อยู่ในมีลูกในวัยเดียวกันกับวัยที่โตกว่าก็เอามาเป็นข้อมูลแล้วก็ปรับใช้จุ๋ยคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะมันคือแต่ละเด็กเขาก็จะมีสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบหรือพัฒนาการที่มันจะต่างกันดังนั้นเราก็ต้องดูตามลูกเราเป็นหลักแต่ว่าก็เอาอะไรพวกนี้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเขาอะค่ะแล้วก็คือทำกับข้าวเองด้วยเพราะว่าทำกับข้าวอยู่แล้วไงแล้วกับข้าวเด็กไม่ต้องปรุงง่ายๆเข้าไปใหญ่จริงๆด้วยความที่น้องจำมังหันนี้คุณหมอมีคุยเรื่องน้ำหนักไหมจะเกินเกณฑ์ไปนิดนึงหรือว่าคือส่วนสูงอะค่ะตอนแรกอะตาเหมือนแบบก็เลยเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ยังไม่แตะเส้นบนแต่พอเดือน2ปุ๊บเนี่ยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอะแตะเส้นบนเลยมาอย่างนี้เลยแล้วก็ล่าสุดพุ่งไปมาก็คือส่วนสูงก็คือได้พ่อก็แหละแตะเส้นบนคือแบบอยู่สุดเกณฑ์แล้วอ่ะส่วนน้ำหนักอะค่ะจากที่สุดเกณฑ์อ่ะลดลงมานิดนึงคุณหมอบอกว่าหุ่นนายแบบแล้วค่ะได้คุณพ่อใจได้แล้วเข้าใจได้แล้วคุณหมอบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะไม่ว่าเขาจะดีดขาดีดแขนอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานหมดนั้นนมที่เคยกินเข้าไปกับพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นในวัยที่เขามันใช้หมดแล้วเขาก็เลยเริ่มเป็นหุ่นนายแบบมาสุดกับพี่ใหม่ล่าสุดเจอพี่ใหม่มาหยุ่มพี่ใหม่อ่ะหยุ่มมือสะกิดแขนพี่ใหม่หยุ่มแขนพี่ใหม่คือนั่งคือจุ๋ยคุยกับพี่ก้าวอยู่พอหันไปอีกทีจุ๋ยก็ไม่ได้มองว่ามือจับแขนน้องใหม่อยู่แล้วคือแรงมากแล้วก็ตกใจแต่พี่ใหม่เขาก็ยินดีให้น้องหยุ่มเขาก็เรียกเราดูเลยใจเย็นหยุ่มแขนหยุ่มใช่ค่ะพอนะวันนี้มีเงี้ยลูกคนที่สองเราคิดไหมว่าถ้าอะไรนี้เราอยากจะมีต่อเลยไหมหรือยังไงคุณแม่จุ๋ยใจก็อยากจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขอคนนี้ให้แบบว่าให้อยู่ตัวมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแรงดูพี่เจก่อนหรือเปล่าต้องขออนุญาตป้าป้ามีน้องป้าป้ามีน้องได้ไหมครับป้าป้ามีน้องได้ไหมได้ไหมหยิบตาได้ไหม
ิวตอนนี้หิวฮะหิวแล้วง่วงจริงๆมีมองไหมครับว่าเราอยากจะมีคนที่สองอยากแบบถ้าน้องรู้เรื่องแล้วจะหลายๆคนก็บอกว่ามีนะอะไรเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยคือถามว่าเราอยากไหมเราก็อยากค่ะแต่ว่าก็เอาว่าเอาให้ทุกอย่างมันพร้อมจริงๆทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ดูเขาเป็นหลักด้วยอยากให้เขาแบบสบายๆด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวแรกจุ๋ยอ่ะ 1-3 เดือนอ่ะคือเหนื่อยแต่พอตอนนี้เริ่มโอเคแล้วตอนแรกคือช่วงขวัญใจแล้วใช่ไหมครับตอนแรกไม่เอาแล้วบอกว่าการมีลูกมันก็ไม่ได้ง่ายนะอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมพอมีแล้วรู้สึกเบาติดใจไหมคือมันไปตามสเต็ปคือเราเองเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาเราก็จะแบบเก่งขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตไปพร้อมเรามันก็ไปด้วยกันแล้วความเหนื่อยที่มันเคยมีอ่ะมันเริ่มชินแล้วอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่านี่แหละฉันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ต้องจุ๋ยอวยพรกับคนที่อยากมีลูกแต่สมัยนี้คนถ้ามีลูกยากแต่เราก็ยังสามารถฝ่ามาทุกอย่างมาได้ค่ะให้กำลังใจดีกว่าค่ะพ่อแม่ที่อยากมีลูกแต่ว่าถ้ามายากค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเต็มที่แล้วโดยที่แบบมันจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่เครียดนะคือเหมือนปล่อยแล้วแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมาเพื่อนจุ๋ยเนี่ยมียากเหมือนจุ๋ยเลยแต่เหมือนเขาก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายสุดๆแล้วมาธรรมชาติกำลังจะไปเก็บไข่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้หมดอย่าเพิ่งถอดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วการมีลูกหรือไม่มีลูกอ่ะเอาชีวิตเรามีความสุขที่สุดก็ฝากพ่อแม่ๆแล้วกันว่าเป็นกำลังใจให้คุณพ่อบ้างคุณพ่อบ้างค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหลายๆคนที่มีลูกในฐานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีบุตรยากซึ่งเราสองคนเข้าใจดีนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวแล้วก็ขอให้ได้ดั่งที่ตัวเองฝันเหมือนที่เราได้ครับอวยพรครับขอให้ได้ครับอยากคุณจื่อลูกเราเป็นขวัญใจสาวาชนพี่ป้านะอาน้องยิ้มจริงว่าไปขาดโซเชียลกันหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่เมตตาน้องที่เอ็นดูน้องนะคะก็ดีใจที่พอมีน้องแล้วเงี้ยก็มาให้ความเอ็นดูน้องด้วยคุณพ่อว่าไงมีแฟนคลับแฟนคลับคุณพ่อเนี่ยถือป้ายเดี๋ยวนี้ไม่มีไปเป็นพีเจแทนแล้วเป็นด้อมพีเจจะมีไหมครับจากพ่อสู่ลูกแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรศิลป์นะครับฝากเอ็นดูผมไปเรื่อยๆที่ก่อนหน้านี้ต้องมีกังวลไหมที่ความที่ดาราพอมีลูกปุ๊บก็จะมีคนมาช่วยเลี้ยงแต่นี่แทบจะไม่มีเลยแทบที่เขาบอกยิ้มอีกมันแบบรู้สึกโล่งเลยไหมคือจริงๆอยู่ว่าการที่เขาช่วยเลี้ยงคือเขาก็เป็นห่วงแหละถามว่ามันก็มีข้อความแนะนำอะไรเงี้ยคือสมัยเขาเลี้ยงแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนเราก็รับฟังแล้วก็เหมือนดูเป็นความรักหรือความเอ็นดูที่เขาส่งผ่านมาให้เรามากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะการเลี้ยงลูกอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบบสบายใจที่เลี้ยงแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ติบอกว่าไม่ค่อยมีมาช่วยเลี้ยงแต่จะมีแต่ว่าผมดกจ้าขอเคล็ดลับทำไมกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะมาเป็นแนวขาหมูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นฟิลมาขอเคล็ดลับหรอเต้าอ้วนใช่จะมีมาเรียกเต้าอ้วนหมูก้อนขอเคล็ดลับผมดกอะไรอย่างเงี้ยกินเก่งจังเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะมาเชียร์ในเรื่องของการกินเรื่องผมไปโฟกัสอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความยิ้มเก่งของเขาแต่คือก็จุ๋ยที่เลี้ยงปกติเลยใช่ไหมปกติมากไม่ได้แบบว่าขุนแบบว่าไม่ได้บำรุงอะไรที่เป็นพิเศษเขากินเขาเองนึกว่ามีการขุนตอนหนูให้นมอ่ะแล้วหนูแบบจะปั๊มไม่ทันแล้วนะลูกแป๊บนึงลูกหรือปั๊มอยู่นมแต่ลูกอยู่นมอยู่นมลูกบอกว่าอาหารการกินของจุ๋ยเองจุ๋ยต้องระวังไว้เพราะอย่าให้ลูกอยู่หรืออะไรเงี้ยจุ๋ยระวังค่ะก็คือหลายๆคนก็แบบว่าเป็นห่วงว่าให้ลดน้ำหนักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนช่วงแรกๆอยู่ก็แบบจุ๋ยไม่ลดจุ๋ยแบบเต็มที่เพราะว่าจุ๋ยรู้สึกว่าถ้าจุ๋ยกินอะไรเข้าไปมันถึงน้ำนมด้วยไงดังนั้นก็คือเรื่องความสวยของตัวเองอ่ะเหมือนเป็นช่างมันช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ลดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอให้ลูกโตเราก็แบบค่อยมาซ่อมร่างใหม่ตอนนี้อะไรทุกอย่างอ่ะเต็มที่ให้เขาทั้งหมดก่อนอย่างอาหารที่เราชอบบางอย่างที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกวัฒนธรรมอะไรอย่างต้องหยุดกินเลยได้ค่ะพี่เจมพี่เจมเบรกให้ลูกออกพักนิดนึงโอเคเรื่องอาหารการกินคือจุ๋ยไม่ค่อยได้กินอะไรแปลกๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีพวกของดิบอะไรอย่างเงี้ยเรียกอะไรยำแซลมอนแซ่บอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่จะเป็นแซลมอนสุกเอานะคะก็เลือกอะไรที่มีประโยชน์ของดิบของหมักดองคือคล้ายๆตอนท้องแต่ว่าเบากว่านิดนึง
ก็คือช่วงให้นมก็จะไม่ทานแต่คุณพ่อก็ดูแลภรรยาดีให้เขาดูแลตัวเองครับช่วงนี้หนูขอแค่ให้เขาอุ้มลูกแล้วก็อยู่กับลูกพอในระหว่างที่หนูหิวแล้วหนูก็บอกว่าที่รักบอกที่รักอุ้มลูกนะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนรักดูลูกนะแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราแฮปปี้ที่สุดคือที่เราได้กินนั่งกินข้าวแบบเต็มที่คือการนั่งกินข้าวพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นในเราสองคนมาสักระยะแล้วเนาะก็จะเป็นแบบที่รักถ้าว่างกินเลยที่รักถ้าว่านอนเลยสลับกันอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันดูลูกด้วยแหละครับในเรื่องของการเข้าครัวล่ะครับเมื่อก่อนเป็นปุ๋ยจะมาเป็นโอ้โหเมื่อวานเพิ่งผัดกะเพราให้เขากินกับทำเหมือนกระดูกหมูซี่โครงอบอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกวันเขาก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทำกับข้าวเลยนะแล้วก็เวลาที่เราว่างมันก็กลายเป็นกับข้าวลูกไปซะทำซุปลูกคุณว่าจะกินข้าวลูกกับข้าวลูกแต่ไม่มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน้อยใจไม่มีเข้าใจคือเขาเหนื่อยจริงๆครับคือเขาปั๊มนมก็ตั้งแต่เช้าจนรอบสุดท้ายก็จบตีสองอ่ะแล้วเช้าก็ตื่นมาอยู่เราก็เข้าใจมากเลยไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าไหวเมื่อไหร่แล้วแบบฟิลอยากทำให้กินก็ค่อยทำแต่กะเพราเมียเมื่อวานพี่จอยยังอร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมไหมครับก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยมีสมาธิกินเพราะว่าต้องดูลูกไปด้วยถึงไม่ได้กินข้าวพร้อมกันแต่ความหวานยังเหมือนเดิมก็เลยต้องแบบรีบๆจ้วงรีบๆกินอะไรอย่างเงี้ยความหวานเหมือนเดิมไหมครับความหวานก็คือก็ยังหอมกันรักกันกอดกันเหมือนเดิมแต่ว่ากอดลูกมากกว่าทั้งคู่อ่ะมันไปที่ลูกแล้วอ่ะมันเหมือนเขาเดินทางกลับมาจากทำงานอย่างเงี้ยก็หาลูกหอมลูกเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มนมไปดูเขาผ่านทางโทรศัพท์คือเราจะมีกล้องวงจรปิดที่จะแบบไม่ได้เห็นหน้าพ่อเขาเวลาเขาเล่นกับลูกเงี้ยเราก็ปั๊มนมก็เห็นเขาเล่นไปอะไรเงี้ยก็เป็นแนวนี้ค่ะมันก็ต้องผ่านไปตามวัยแต่ว่าความรักที่ให้มีเสมอยังรักกันมากเหมือนเดิมครับต้องแค่หอมแค่หอมลูกมากกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองลูกหอมจริงๆไงลูกมันหอม